คือผมก็มีความสงสัยว่านักโทษที่เสียชีวิตเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นพวกไทรอยเนี่ยมันจะไม่น่าจะเสียชีวิตพร้อมๆกันการเสียชีวิตพร้อมๆกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลอื่นซึ่งผมได้สั่งให้อธิบดีให้ดูในประเด็นอื่นๆด้วยมันเป็นความขัดแย้งแล้วก็ทำให้เสียชีวิตกันหรือไม่อย่างไรตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเพราะเราดูจากข้อมูลทางวิชาการเนี่ยการเป็นไทรอยเนี่ย อาจจะไม่ทำให้คนเสียชีวิตได้โดยง่ายนะฮะแล้วก็การเสียชีวิตเนี่ยบางทีมันเสียชีวิตตอนกลางคืนแล้วมันก็เหมือนหลับแล้วก็เสียชีวิตไปเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุผลทางวิชาการว่ามันน่าจะเป็นประเด็นอื่นและไม่น่าจะปล่อยให้ประเด็นอื่นๆเหล่านั้นหลุดไปนะครับต้องคงต้องดูให้ครบประเด็นต่างๆเพราะการเสียชีวิตที่ผมดูแล้วเนี่ยมันเนื่องจากโพแทสเซียมต่ำนะมีปริมาณไม่ถึง2โมลิโมลต่อลิตรโพแทสเซียมเมื่อโพแทสเซียมต่ำโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นตัวที่กำหนดหรือช่วยควบคุมในการเต้นของหัวใจกล้ามเนื้อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเมื่อโพแทสเซียมมีน้อยเนี่ยหัวใจมันก็ไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานมันก็อาจจะเป็นสาเหตุที่โพแทสเซียมน้อยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะไทรอยด์เป็นพิษอย่างเดียวมันมาจากสาเหตุอื่นได้เช่นการทานยาบางชนิดมากเกินไปหรือว่าการดื่มเหล้าหรือส่วนอื่นๆเนี่ยมีหลายส่วนที่เป็นเหตุแห่งปัญหาของโพแทสเซียมต่ำตรงนี้นะครับก็เลยให้มองประเด็นอื่นไว้ด้วยอย่าเพิ่งไปสรุปว่ามันเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวเบื้องต้นให้เวลาตรวจสอบไปกี่วันนะเรื่องเหล่านี้มันต้องพูดถึงแพทย์นะครับเรื่องการตรวจเลือดเนี่ยในสัปดาห์เดียวเนี่ยก็คงตรวจครบหมดแต่ว่าตรวจเรื่องของเศษอาหารตรวจของประเด็นอื่นๆที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในนั้นน่ะหลากหลายนะหลากหลายแล้วคนที่เสียชีวิตก็ไม่ใช่เป็นนักโทษที่มีเป็นอาชญากรรมตัวปัญหารุนแรงอะไรนะครับไม่ใช่เป็นขาใหญ่ในนั้นไม่ใช่